นิวนาคาวารีภาพยนตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาได้เรื่องดีบังสวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์นาคาวารีที่งานนี้ได้มีการเปิดกล้องณริมแม่น้ำเจ้าพระยาลาดปู่นาคาย่านาคีซึ่งมีอาจารย์สุพนัทอัธวัฒน์ประธานชมรมอนุรักษ์พ่อแก่แม่แก่เป็นประธานกรรมการมูลนิธิแสงธรรมซึ่งภาพยนตร์นาคาวารีภาพยนตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาซึ่งเป็นเขาเรื่องจากคุณปฏิญาณคำสุดและคุณอุสาวิเศษนาวินนำมาร้อยเรียงเป็นบทภาพยนตร์โดยคุณมิ้งเพ็ญจันทร์วงสมเพ็งกำกับโดยคุณออสราเมศเรืองปทุมและผลิตโดยบริษัทไบรันเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งงานนี้ได้เหล่านักแสดงมากคุณภาพมาร่วมแสดงและรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าก็โปรเจกต์เนี้ยค่ะมันเกี่ยวกับความเชื่อนะคะแล้วก็อิงพระพุทธศาสนาแรกเริ่มหนุ่ยก็มาปรึกษาว่าเอ้ยเราอยากทำหนังเพื่อพุทธศาสนาแต่ว่าอิงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็ได้ต้นเรื่องโปรเจกต์มาจากพี่อุษาค่ะแล้วก็เอามาเขียนบทก็จะมีจริงๆตอนเขียนบทก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเยอะนะคะไม่แน่เป็นสิ่งที่แบบมองไม่เห็นแต่ว่าก็มีแปลกๆเยอะแต่ทั้งฝนตกทั้งเป็นไข้ทั้งไม่ยอมเขียนคือดื้อก็ขึ้นผื่นตามตัวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายยังไงเรื่องนี้ก็จะเหมือนว่าถ้าเราทำสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นมันเป็นข้อสรุปของเรื่องไม่ว่าจะทุกตัวละครแม้กระทั่งตัวพระเอกเองที่ว่าหลงไหลในมนต์ดำไปด้วยความรักอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จะได้รับกรรมในส่วนนั้นๆค่ะแล้วเราก็โชคดีได้พี่ออนมาช่วยกำกับเรื่องนี้ก็งานน่าจะสวยแล้วก็ดีมากขึ้นค่ะโดยธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ทำอะไรเกี่ยวกับย้อนประวัติศาสตร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการแล้วเป็นจินตนาการที่ลบหลู่ไม่ได้ด้วยเป็นจินตนาการที่ค่อนข้างที่จะเราต้องศรัทธาในตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ถามว่ายากไหมยากยากมากสำหรับผมนะครับแต่โชคดีนิดนึงที่บทภาพยนตร์เนี่ยที่ครูมิ้งเขียนเนี่ยเขียนค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ได้นักแสดงที่ค่อนข้างที่จะไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าทุกคนดูแล้วในเรื่องของการกำกับหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องนี้น่าจะใช้เยอะครับเพราะเป็นเรื่องขององค์พ่อพญานาคซึ่งเราต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยเยอะแล้วก็ในหลายๆฉากซึ่งแสดงให้เห็นถึงอภินิหารแล้วก็ความมหัศจรรย์นี่นะครับเรื่องนี้ต้องใช้เอฟเฟคเยอะมากครับก็ตื่นเต้นครับดีใจที่ได้รับบทบาทอย่างนี้ซึ่งเป็นบทบาทที่ไม่เคยเล่นนะแล้วก็ท้าทายได้ร่วมงานกับพี่ออสกับนักแสดงหลายคนก็ดีใจครับผมผ่านจากการเล่นภาพยนตร์มาหลายปีภาพยนตร์ก็สัก 3-4 ปีแล้วครับก็เริ่มต้นที่ภาพยนตร์ก็อยากกลับมาเล่นภาพยนตร์อีกรอบครับหนึ่งคือบทเรียนที่ได้จากตัวละครนะครับก็เป็นสิ่งที่สอนตัวเองแล้วเชื่อว่าจะสอนคนดูได้สิ่งดีๆหลายอย่างแล้วก็ชอบเรื่องบู๊ได้กลับเป็นเล่นบทบาทที่ไม่เคยเล่นก็สนุกดีครับก็ภาพยนตร์นี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมงานภาพยนตร์นะคะเรื่องแรกของแอลนะคะก็ส่วนมากก็จะเห็นแอลในบทบู๊นะคะอยู่ในป่าก็เรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นสาวนะคะชื่อภัควดีนะคะในเรื่องก็จะพลิกไทเลอร์แอลไปเลยนะคะแล้วก็แอลอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าเรื่องนี้นะคะมีครบรสมากๆมีทั้งภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็มีทั้งความสุขความเศร้าความรักผสมกันไปทุกอย่างเลยค่ะค่ะก็เป็นนางเอกน้องใหม่นะคะล่าสุดเลยก็ได้รับเรียกว่าอะไรอะโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้มารับบทนางเอกเรื่องนี้นะคะบทเรื่องนี้ก็จะเป็นซุปตาร์นะคะในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตนะคะก็จะเป็นลูกสาวพญานาคค่ะก็กดดันมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นการแสดงเขาเรียกว่าที่ท้าทายมากสำหรับแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนบู๊ด้วยนะคะที่ต้องฝึกฝนเป็นอย่างหนักแล้วก็ทำการบ้านเยอะมากค่ะเรื่องนี้เก่งนะคะก็สายมวยใช่ไหมครับก็ดีใจนะได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับกับเรื่องนี้แล้วก็บทของเราก็เป็นบทพญานาคใช่ไหมครับก็เป็นสำหรับเรามันเชื่อว่าเป็นมงคลกับตัวเราด้วยที่ได้แสดงครับก็แค่ต้องศึกษาสักหน่อยเพราะว่าจริงพญานาคก็มีหลายสายว่าจริงแล้วบุคลิกหรือว่าจริงๆวิธีการคิดของตัวละครตัวนี้เป็นแบบไหนก
เอาจริงก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมที่ได้เล่นเลยครับแล้วก็ได้มาเล่นบทจักรพันธ์นะครับเจ้าจักรพันธ์นครราชนะครับก็โหมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณมิ้งแล้วก็ทีมงานทุกท่านแล้วก็บอกกับพี่อ้ําด้วยครับเพราะว่าเคยเล่นละครมาด้วยกันแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครบรถแน่นอนครับก็สุดท้ายนะคะพวกเราอยากจะฝากผลงานเรื่องนี้ให้กับทุกคนนะคะนอกจากเป็นความเชื่อความศรัทธาที่พวกเรามีต่อองค์พญานาคนะคะเราจะได้คำสอนทางพุทธศาสนาว่าทำอะไรแล้วได้อย่างนั้นตัวกระทำที่เราทำไปทุกอย่างมันไม่สูญหายไปไหนนะคะก็เป็นทั้งหนังน้ำดีแล้วก็ทั้งค่อนข้างจะมีความแมสในบางส่วนก็สองยุคสองสมัยก็ฝากกับทุกคนด้วยนะคะติดตามผลงานพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์